ภายหลังจากที่ไอดอลสาวอย่างเจนนี่แบล็คพิงค์ก็ตกเป็นประเด็นดราม่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าในอาคารระหว่างเตรียมตัวร่วมงานแฟชั่นที่อิตาลีจนต้นสังกัดต้องได้ออกมาแถลงขอโทษซึ่งล่าสุดทีมงานในเหตุการณ์ที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อชี้แจงเรื่องนี้กับสื่อสปอร์ตทรูซอนก็ได้เผยความจริงอีกด้านว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นห้องรับรองสำหรับผู้ร่วมงานแฟชั่นโชว์ซึ่งก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่อีกทั้งเจนนี่ก็ยังเอ่ยปากขออนุญาตก่อนสูบทั้งยังเดินไปหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทระหว่างที่ทีมงานกำลังหันไปหาเครื่องมือแต่งหน้าเจนนี่ก็หยิบบุหรี่ไฟฟ้าที่ซื้อจากร้านสะดวกซื้อขึ้นมาสูบแต่ทุกอย่างมันผิดจังหวะทีมงานหันมาตอนที่เจนนี่พ่นควันพอดีก็เลยดูเหมือนว่าเจนนี่ตั้งใจจะพ่นควันใส่ทีมงานซึ่งเจนนี่ก็รู้สึกผิดและก็ขอโทษทีมงานคนนั้นตลอดจนกระทั่งโชว์จบแม้ว่าทีมงานจะไม่ได้ถือสาอะไรเพราะว่าเป็นคนที่สูบบุหรี่เหมือนกันการที่เรื่องนี้ทำให้ผู้คนจับโยงกับดราม่าในอดีตของเจนนี่เป็นสิ่งที่รับไม่ได้เพราะว่าเจนนี่ก็เหมือนเพื่อนคนหนึ่งดังนั้นจึงไม่อยากจะให้ใครเข้าใจในด้านนักร้องคนดังผิดไป